อย่าโอ้อิดอัดท้องว่ะอิดอัดท้องเราไม้แล้วเสียบอันนั้นเนี่ยไขมันออกอ่ะให้แหลมๆไอ้อิดอัดท้องเออเดี๋ยวมีอะไรให้กินเดี๋ยวก่อนไม่มันไอ้นั่นท้องมันก็บอกแล้วไงว่าอย่าทำให้มีไขมันที่หน้าท้องเยอะนี่ครับผมวันนี้นายจะพามากินปลาย่างเกลือต้อนรับหน้าหนาวครับผมชิวๆโอ้ยปลาจูดปลาจูดกับปลาปูมีปลาปลาตะเพียนด้วยครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนตะเพียนนี่ตะเพียนนี่ตะเพียนใช่นี่ครับผมโอ้ยลมหนาวไว้ๆให้นั่งผิงไฟอ่อนๆย่างปลาย่างปลาคุกเกลือสองไม้สองไม้พอไหมแค่พูดสองไม้โอ้ยมันสิอิ่มบ่เนาะให้กินกับข้าวไม่ให้กินเฉยๆเนาะไม้ยาวๆพออยู่เดี๋ยวไม้คืบหนึ่งเนี่ยนี่คีบไอ้คีบได้สองตัวว้าวล้างก่อนครับล้างก่อนครับผมอ้าวล้างผมก็ตามไปว่ะอ้าวคุณนี่ไงก๊อกนี่เลยนี่เนี่ยดึงสายนี่ออกดิดึงสายเขียวออกเอ้ยล้างปลาในน้ำวันนี้มีอะไรตลกๆจะเล่าให้ฟังไหมเกี่ยวกับปลาไม่มีเอฟซีชอบฟังทนายคุยเล่าเรื่องตลกมีเรื่องอะไรตลกๆนี่มีตลกเหรอต้องให้เล่นตลกด้วยนี่เรื่องปลามีไหมเรื่องปลาตลกเนี่ยอันนี้เนี่ยคิดไปพูดไปคิดไม่ออกเลยก็ถามตรงๆเลยไปไม่ได้เลยดิถามตรงๆไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคิดออกเลยเดี๋ยวคิดออกจะพูดให้ฟังนะครับเรื่องเล่าสู่กันฟังอดีตไงอดีตนายมีตำราอะไรตลกเกี่ยวกับปลาไหมตลกกับปลาไม่ค่อยมีครับตลกตลกมีแต่มีไม่มีแต่ตลกกับคนใช่ไหมตลกกับปลาไม่มีอ่ะมีแต่ตลกกับคนมีครับผมกับปลาไม่มีแล้วคนนี้มีเรื่องไหมเรื่องแบบไหนอ่ะมีแต่เรื่องปลาใช่ไหมเรื่องกับคนไม่มีเออโอเคได้นี่เวลาฮะครับเรื่องจะมาแล้วเรื่องจะมาเรื่องจริงเวลาเราเอาปลาใส่หีบนะครับใส่หีบใส่หีบนี่เอาปลาใส่หีบโอ้บวบบวบเพื่อนเราจะได้ใจกันได้ดีให้เราเล่าตัวถุยเล่าเนาะสั่งว่าเนี่ยเวลาหีบปลาครับมีปลาครับผมปลาเนาะเขาเจ้าจีเอ้ยบอกว่าจบรุดแล้วนี่ขนาดว่าผมถึงบอกถึงเหตุที่นี่ว่าเขาจะต้องเลี้ยงตัวน้อยไปหาตัวใหญ่ครับผมเนี่ยครับผมเพราะว่างั้นมันหนีบ่ถึงเด้ครับผมมันหนีบ่ถึงตัวข้างในครับผมในต้องไล่เป็นลำดับไปให้แม่รวมเหรอเออรวมเหรอตัวนี้ใหญ่พูดตัวนี้น้อยพูดอันนี้เป็นการคัดปลานะครับตาจะยาแม่แล้วแม่แล้วกัดปลาครับผมขนาดปลาเด้นี่แสดงว่าพอถึงแล้วตัวนี้พอถึงแล้วต้องหาตัวโอ้ยไม้ตั้งยาวสิขีบอยู่3โต๊ะเห็นไม้ร่วงตําผู้ใดเราไม่เห็นต้องคอยร่วงคักร่วงแม่ร่วงดีร่วงกระดอกกระเดียดร่วงกระดอกกระเดียดเจ้าอย่าจมหลายผมก็จังซี่ล่ะครับก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับผมบ่นถึงแต่เรื่องเมียสุดท้ายทำเองแล้วนี่ก็นี่แหละถึงว่าเมียผมไม่ค่อยบ่นให้ผมหรอกผมบอกว่าเดี๋ยวถ้ารู้ความจริงแล้วเมียทำไมไม่บ่นให้ผมไม่อย่างนี้ก็ทำเองนี่ครับเรายังไม่เปิดเผยเนาะเราหาปลาให้ดูก่อนแต่ตอนนี้เริ่มเปิดเผยแล้วตัวนี้เริ่มตัวนี้เริ่มเปิดเผยแล้วบ่หน่อยนึงแล้วนี่วันนี้น้อยเมียผมเปิดกะเฮ็ดแนวเพิ่นไปบ่แม่นว่าเมียผมขี้ข้าเด้อไงเพิ่นมีแนวเฮ็ดของเพิ่นอยู่ครับเอ้ยมันเป็นยังไงอยู่มืออยู่นี่สิได้กินบ่เนาะมื้อนี้เดี๋ยวไฟจะมอดหมดแล้วเด้ก็เราไปไฟน่ะก็ไฟเราไปนี่ก็แล้วเว้ยน้อเอ้ยบ่ดีนะไม่พาไม้ปิ้งไว้ก่อนไว้รอนายดวงดีไงวันนี้ฮะนายดวงดีไงวันนี้หาปลาก็ได้ปลาฮะไปหาปลาเสือได้งูอีกเนื้อถ้าให้จับงูปิ้งอย่างนี้กล้าไหมโอ้ยฮะไม่กล้าหรองูตายดิเงาตายก็เบาเลยตายก็เบาครับโอ้ยยานแห้งเนาะตายเพราะงูเบาแล้วงูนี่อย่าให้มันออกมาเลย
เขาจะร้องเพลงงูเพลงออกมาไอ้เงี้ยงูออกมาหน่อยขอใส่ที่มีงูออกมาหน่อยผมบอกว่าผมบอกเลยยาให้มันมีออกมาดีแล้วเอ้ยมันก็เป็นรวมสระยะก็มัดอาดึงได้ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวต่อไปถ้าไปยามใส่แล้วมีงูติดจะให้ตานายร้องเพลงนั่นแหละเพลงงูออกมาทางงูออกมาเนี่ยมึงอย่าออกมามึงอย่าออกมาต้องเร่งนั่นแล้วอย่าให้งูออกมาครับอย่าให้งูออกมาเป็นต้องแลนเศร้าเพราะมันจิกตัวนึงเราเพราะหัวเศร้าเลยผมมาครับจรยาเพิ่นเกิดปีม้าครับเพิ่นเลยมากับงูครับผมชอบเมืองอีนี่เกิดปีม้านี่ไหนของมันคู่กันนี่คู่กันครับหมาต้องงูคู่กับตานายด้วยแล้วเจอผมก็ต้องเจองูบ้างสินี่ก็บ่ผิดดอกครับบ่ผิดดอกคิดว่าวะโอ้ย2ไม้เด้อย่างทีละไม้ก่อนไหมโอ้ยมันนั่นเนี่ยหือก็อย่างทีละไม้กันแล้วแต่ว่าขี้มันเลี้ยงเบิดเด้อเออมาเฮ็ดดูกับคานเท่าละคนตัวนี้หน่อยใช้ความเพิ่นว่าครับตัวนี้ใช้ความบ่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูตอนย่างครับผมโอเคครับเชื่อผมเชื่อว่าแต่ตอนนี้เชื่อไหมว่าเริ่มแจกจริงเลยโอ้โหครับจะย่างหรือจะเผาปลาดิเดี๋ยวเพิ่งน่ะโอ้ดูใส่ถ่านต้องเผาไหมต้องเผาว่างมีบ่ดูนะคู่สีน้ำเงินเลยข้างเดียวให้ดูมาเลยต้องอันนี้มันมีปวดถ้าเปล่าเลยเดินถ้าเปล่าเลยโอ้ยที่อยู่ทุ่งนาทำไมใส่เดินไอ้กาเดินเท้าเปล่าที่อยู่บ้านจริงจังนี่แต่ขี้ไก่ไฟห้อนๆนั่งผิงอุ่นๆครับผมหนาวๆอย่างนี้ยิงก็แล้ววะมันตายแล้วโอ้ยแอบซุ่มแอบซุ่มผมปุ๋ยต้นบักเผาเลยปุ๋ยยูเรียมาเร็วๆมาเร็วรอแล้วไหนไฟบ่ได้กล้าอยู่ฮะนี่เขาอื่นว่าไฟบ่ได้กล้าครับบ่ได้กล้าคือหยังคือไฟบ่ได้แดงบ่ฮั่นได้ที่อ่ะไฟบ่ได้กล้าถ้ามันอันนี้อ่ะเราจะย่างไฟมากก็คือไฟกะกะเอาไฟแรงๆแรงๆเออไฟแรงๆนั่นแหละกะกะโอ้ยภาษาลาวครับผมมันคือเว้ายากแห้งแท้ยากอยู่บ่มันอยากทอดภาษาเพิ่นดอกภาษาเพิ่นนะยังเป็นยังยังเป็นยังวะสะเด้อกัดสะเด้ออะไรเป็นอะไรสะเด้อะไรเป็นอะไรสะเด้อสะเด้อติดสะเด้อติดยังอีกยังอีกเพิ่นว่าสะเด้อแจ๊โอ้ยเฮาลืมกี่เท่าออกธรรมดาเราออกกี่เท่าออกโดตามอยู่มันยังสิเอียงว่ะไฟยังสิติดแห้งไว้นะกี่เท่าออกเด้อแต่บอกว่าเอ้ยนี่ครับบ้านเฮาบ้านเฮานี่นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วที่รองก้นน่ะเขาเรียกอะไรตั้งตั้งบ้านเอื้นตั้งเตียงน้อยเตียงน้อยเตียงน้อยเอื้นตั้งเนาะเขมินตะก้อลตะก้อลแล้วเตียงน้อยครับเตียงน้อยไว้นั่งนั่งมันเอาไปนอนเด้อครับมื้อนี้ย่างปลามื้ออื่นเดี๋ยวจะเผาไอ้เผายังว่ะเผือกเผามันเด้สักคู่สักคู่มันสักคู่อึ๊ดบ่ได้คู่อยู่ย่างปิ้งกล้วยเด้โอ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 ้ใส่ได้แล้วนี่เขาว่าเอาเกลือมาโรยหน่อยๆมันจะไฟจะลุกดีดิมันจะแตกกุ๊ดตักกุ๊ดตักใส่เดี๋ยวพ้อเลยฮ่าฮ่าฮ่าไว้แต่เราก็ตะไนวิ่งซะหน่อยดัง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 ไหนวันนี้ว่าจะร้องเพลงอะไรให้ฟังเพลงคิดลิขสิทธิ์บ่บทติดดอกแต่งเองดิพ่อทนายแต่งเองวะฮะเอ้ยเพลงจีบสาวสมัยวัยรุ่นน่ะมีบ่โอ้ใส่สมัยวัยรุ่นนี่คือบ่ได้จีบร้องเพลงจีบสาวดิเดินไปล็อกคอเลยบ่อืมล็อกเฮ้ยจวบปาดจวบปาดโอ้นี่ครับเราก็ทาเกลือครับอบไปเลยครับเกลือนี่อบเกลือโบเกลือไปแล้วเข้มๆไปเลยครับนี่ครับอันเห็ดยังกินเข้มๆนี่บ่เปลืองเข่ามันใส่ร้ายไปได้มันเข้มก็ยังสมัยเป็นเด็กน้อยแล้วอมเกลือไปเฮ็ดให้ร่อเรียบให้ลิ้นเป็นร่อเรียได้นะลิ้นให้ลิ้นอ่อน
อมเกลือก็บอกว่านายบอกอมเกลือลิ้นอ่อนนำกำบังไงเลยหรอครับทุกวันนี้เลยพูดไทยชัดไปพูดรอพูดรอชัดบ่ปันใดเห็นสวัสดีบ่อยแล้วสวัสดีครับดีเลยหันได้นะอมเกลือทำไมน่ะย่านคู่จีอันนี้เป็นคนผันลิ้นได้ไอ้นี่แหละมันก็เลยแบบต้องใส่หลายๆมันจังบ่เปลืองครับสิกินใส่หลายบ่ได้เข้มแม่นบ่ล่ะลองมึงแล้วนำเข้าไปคนพันลิ้นลิ้นพันกันพันต่างกันเด้เฮ็ดน้อยๆเข้มๆเพิ่นว่ากินก็บ่ได้ถ้าเท่ทิมหรอครับว่าคนที่ทำลิ้นอ่อนมันบ่ยากดอกบ่ยากเด้อเป็นได้บ่ยากเด้อบ่ยากต้องกินเกลือกินหยังดอกฮะกินน้ำมีฟองมันก็เปลี่ยนแล้วลิ้นอ่อนปวกเปียกหมดแล้วแม่นบ่กินน้ำมีฟองน้ำมีฟองเด้น้ำแฟบทนแล้วอ้าวรู้ได้ไงครับน้ำแฟบโอ้โหไหนมีหาเล็กไม่ต้องจะจับอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรทนายนะครับผมนี่ผู้ใดเคยย่างปลาแบบมันง้อครับย่างปลาให้มันง้อเลยอ๋อมันง้อนะครับมันโค้งนะโอ้แล้วให้มันโค้งกลับเลยใช่ครับผมจักหน่อยนึงเขาก็พลิกข้างหนึ่งกันที่เลยมันก็ดีเอ็ดกลับมากันบ่กลับเขาก็ซอยบ่ได้โอ้ยเอ็ดเอ็ดครับผมนี่นะครับอู่ปลาขาวย่างเกลือครับผมมันสุดยอดมากครับบรรยากาศหนาวหนาวครับหนาวแล้วครับหนาวครึ้มๆฝนที่ตกเนี่ยโอ้ยนั่งผิงไฟอยู่บ้านครับผมอยู่เตาในครัวโอ้โหย่างปลาร้อนๆนะมีแต่มีน้ำอะไรจิบแล้วมีน้ำชามีน้ำชาเหลืองแค่หน่อยชาเหลืองแบบใดวะโอ้ชาเหลืองไงชามีฟองเลยเอาเหรอเขาฮิตกันพูดดิเขาเรียกน้ำชาเหรอเป็นชาไม่น้ำแฟบแบบมีฟองบอกโอ้ตายเรียกชามีฟองเลยชาเหลืองก็เรียกชาเหลืองเรียกว่าจีรีกจิตเขาเรียกชาน้ำซ่าเหรอนี่ครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นหมดได้ยังเถอะเบิ่งเด้อลองเพลงให้ฟังจักเพลงนี่เพลงแนวย่างปลาดิมันก่อนยังขึ้นฮอดปลาเข็งนี่ขึ้นฮอดปลาขาวโอ้ฮอดปลาขาวมีอยู่บ่พี่ก็วันก่อนเพิ่นพูดบอกเพลงขึ้นฮอดปลาเข็งอ้าวมันบ่ลงเฮาคนลงอีกสระยะขึ้นฮอดคนย่างปลาเด้ถามบ่ลงเฮากดเลยครับใส่บ่กดชอบกดอีกแล้วแล้วมันก็ตรงเองแล้วครับคิดฮอดผู้บ่าวย่างปลาดิสระยะมือกดด้วยน่ะกดตัวใดตัวนี้เลยเออค่อยๆได้ค่อยๆค่อยจักค่อยๆบ่กดเอามือเอาเอาเออไหนบ่นี่ก็เอาปลานี่ทับอย่างงี้ดิเออนี่ฉลาดหน่อยว้าคิดได้ไงวะนี่มันสุดยอดยิงได้ครับลูกไฟแดงๆไฟแดงๆถ้าสวยมานะแต่ไฟแดงๆเลยสวยเพิ่นสิวางได้ฮู้เจ้าของภาษาคนที่บ้างได้ป่ะบ่ฮู้เด้อตอนนี้ยังติดต่อบ่ได้ลมหนาวแห้งลมหนาวสงสัยบ่ตื่นง่ายดอกนี่ยังไปกกบ่เนาะอยู่บ้านเนาะแม่นบ่ไปซุกอยู่ใต้กะลาเลยเปล่าสงสัยเนาะเพิ่นหนาวสระยะไอ้สิวะเอ้ยเออตอนนี้ติดต่อสิวะไม่ได้ครับสิวะอาจจะหาที่ซุกอยู่ครับผมอาจจะเป็นกองฟางไม่นงไม่นอนแล้วเต้นครับโอ้ยไฟแดงๆอ่ะสิว่าบ่มีบุญปลาเขาเอิ้นว่าสิว่าบ่มีบุญปลาครับได้กินย่างปลาขาวสดๆเอ้ยสิว่าบ่มามื้อใดมักได้ปลาแปลกๆเฮ็ดแมวกินเด้สิว่ามานําบ่ค่อยได้หรอกครับแม่นแต่ว่าสงสัยเพิ่นบ่ได้เกิดดวงบ่ค่อยดีเพิ่นบ่ได้เกิดปีหมาคือสรยัตเฮ้ยทําไมพูดบ่อยแท้ปีหมาเนี่ยปีหมาหากินหมาเด้หมาเด้หมาป่าหมางูแม่งซั่นน่ะปีหมาครับโหมีหน้าล่ะตานายเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนพาแต่หมา2ตัวนั่นไปไอ้ดิกไก่ยังอ่ะตัวน้ำโชคอ่ะตัวน้ำโชคเลยต่อไปไม่ต้องพาหมาไปเด้อเอาผมไปคนเดียวพอแล้วผมเกิดปีหมาไงฮะอ้าวปีโจงไงเออปีหมาบอกไม่รู้ว่าปีโจไม่รู้แต่ว่าพี่น้องอย่าถามปีของผมเด้อผมมาบอกทำไมอ่ะไม่บอกหลายเรื่องแล้วนะเรื่องเมียก็ไม่บอกนะเรื่องเมียก็พูดบ่อยนะแต่บ่กล้าออกว่าบอกว่าเหตุผลอะไรทำไมต้องกลัวเมียแท้เดี๋ยวเมียด่าคนเข้าใจว่าผมย่านเมียบ่แม่นเด้อครับ1
ปัญหาความคิดของผมคือเออเวลาเฮาบ่อยากให้มีปัญหาครับผมแล้วเฮาสิมีความสุขถ้าบ่มีปัญหามีความสุขครับโอเคครับถ้ามีปัญหาบ่ว่าเท่าไผเราเมืองครอบครัวให้กระจ่างเรื่องเวลาคนเรามีปัญหาใหญ่ที่สุดคือมีปัญหากับเมียใช่มั้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกนั่นนี่ก็ต้องเฮ็ดมันบ่ใหญ่เฮ็ดอ่อนๆไปครับได้น้อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าปัญหาก็มีเฮาต้องเฮ็ดให้มันน้อยๆเฮ็ดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน้อยให้ได้ครับผมละมุนละไมเนาะตบคือตบเพราะเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่นี่ยากแล้วอยู่ยากเด้อมันบ่มีความสุขหรอกครับอันนี้ไปมีปัญหากับเมียบ่มีความสุขย่างปลาเช็ดเอาไปให้เมียไม้นึงเนาะเออมันต้องแปลงตัวเออบ่แปลงแล้วปัญหามันจากน้อยๆมันสิใหญ่ขึ้นทันทีเลยเข้าใจบ่มื้ออื่นก็จะได้บ่ต้องกินปลากินแต่เกลือบ่ว่าหลายเดือนซ้ําใจแต่น้อยแล้วกินข้าวกินข้าวได้ดอกล่ะครับโอ้แต่น้อยนี่แหละครับนั่งเข้มแห้งเนาะนั่งพิงไฟกันครับนั่งพิงไฟคุยกันเมามอยเมามอยกันกินปลากันไปครับรอกินปลาผมอันนี้คนผมว่าสิว่าเป็นหยังคือบ่ว่างผมเป็นคนจังซี่บ่แม่นคนจังซั่นโอ้ยนี่เห็นบ่ครับอุ้ยเหลืองแล้วไหนๆไหนบ่ท่านเบ่เพียงใดเพียงใดโอ้ยฝากกินเด้อบ่ได้กินข้าวไผ่ถ่ายกินน้ำกันเด้อเออคันบ่แซ่บนี่ดึกที่แม่ม้าเฮานี่คือหยังนี่แหละคันบ่อร่อยคันบ่แซ่บเออโยนให้ม้ากินกินโยนให้ม้ากินไปโลดตายโยนให้ม้านี่ม้านั่งนี่เกิดเกิดตีม้าไงเกิดตีม้ามาเดี๋ยวกินเองเออโยนม้าโยนม้าคือ2ไม้นั่นแหละมันไม่อร่อยหรอกทนายมันไม่อร่อยหรอกโยนมาต้องรู้ว่าเกิดปีม้าเนี่ยเฝ้าเลี้ยงเกี่ยวกับหมาดีดีเป็นยังไงเอ้ยว่าเฮาพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อผู้ใดก็ได้เฝ้าเลี้ยงไปซื่อๆขำม่วนสนุกสนานเด้อครับบ่ได้เฮ็ดนี่แหละวิธีบ้านๆเราตื่นมานั่งคุยข้างหน้าเตาเช้ามาคุณคุยกันหน้าเตาหรือยังครับอันหน้าหนาวมันต้องถามกันนี้ไงตะกี้เด้อไปทึกป่าครับผู้เฒ่าอยู่บ้านครับไปทึกป่าคือไปว่านแหเนาะหวยครับเรื่องมาแล้วครับเรื่องมาแล้วครับเฮ็ดแล้วกินเพิ่นว่าก็เฮ็ดแล้วเอ้าเฮ็ดแล้วเฮาก็ลากกินแต่ตุ้ยบนหยังอยู่คนเดียวเด้องุ่มๆๆเพิ่นใส่เนาะใส่แล้วเฮาก็อันใดบ่ต้องเว้าเราบ่ต้องเว้าเดี๋ยวเพิ่นสิเพิ่นยุ่นปลาเอาไปเฮาย่างนะตัวน้อยตัวใหญ่นัวเฮาคือไปย่างแล้วตัวงุ่มตายเฮาก็เรียกย่างตัวใหญ่ก่อนล่ะครับแม่นครับกินตัวใหญ่ๆบ่เอิ้นเพิ่นง่ายเด้เฮากินนั่งคุยถ่ายย่างปลากินไปนี่แหละเอ้ายาวๆกันนี่แหละบ่ใหญ่แล้วๆเด้อครับเขาเตรียมไม่พร้อมบรรยากาศขึ้นมาเอ้ามาเพิ่นก็มากินเขากินๆๆไปกินไปยังเพิ่นที่แรกเพิ่นบ่คิดเด้ว่าปลาน้อยปลาใหญ่หายไปไสนะเพิ่นก็กินไปจนเพิ่นอิ่มแล้วครับมีแต่ตัวน้อยเพิ่นกินหันไปเห็นหัวปลาตัวใหญ่ๆเอ้าก็มีหัวปลาใหญ่ว่าก็บ่ได้กินสักตัวผมเปล่าลงน้ำป้อมไปบุญเบิกครับผมไปหาปลาอยู่นะบ่รู้เด้อเฮาก็ว่าสิแล้วบ่ล่ะเพิ่นก็สิเครียดอยู่นะผู้เฒ่าเพิ่นก็บ่ว่าหยังเนาะเพิ่นก็ว่าเอ้ายอมมันไปมันเป็นเด็กน้อยนะเฮาก็เล่นเป็นเด็กน้อยไปซื้อได้เปรียบผู้เฒ่าตอนนั้นล่ะครับแต่เสียเปรียบผู้เฒ่าก็มีเด้อจนว่าผมใหญ่ผมจังฮู้ว่าเป็นหยังเพิ่นเพิ่งบอกเด็กน้อยว่าเด็กน้อยอย่ากินไตไก่เด้อกินไก่นั่นเอ้ยมันใหญ่ๆโอ้ยโอ้ยกินแล้วมันหน้าด้านหน้ามึนเพิ่นว่าผมก็เสียแล้วตะกี้ผมบ่กินจักเทื่อเด้อไตไก่นั่นกินนั่นทำลายพอมันใหญ่ขึ้นมาปึ๊บมาลองกินเบิ่งครับเอ้ามันแซ่บตัวนี่กินไก่แม่นบ่เท่าตะกี้คือบางบอกว่ามันบ่แซ่บผมว่าคิดไปคิดมามาคิดปั่วโอ้ยเต่าตัวกินไตไก่ครับแนวมันแซ่บตัวเล็กหน่อยว่ามันบ่แซ่บแม่นบ่มาเหี่ยวใส่คนอ้อยบ่เออเนาะเฒ่าบอกเอ้ยมากินคนอ้อยมันมาเหี่ยวใส่อันทั้งโกกกับทั้งปลายแม่นบ่ลำอ้อยครับบ่เพิ่นลำอ้อยทั้งโกกกับทั้งปลายทั้งปลายมันสิออกเปรี้ยวๆว่าจืดมันสิหวานอยู่โกกๆมันครับใช่เราถูกหลอกเสียแล้วหลอกเขาอีกนั่นน่ะหลอกเขาอีกว่าเอ้ยไอ้โกกมันน่ะคนเหี่ยวใส่หมาเหี่ยวใส่เพิ่นว่ามันจะกินเออเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็เสียเนาะขี้เดียดตัวไผสิกินเนาะเหี่ยวหมาขี้หมาเนาะอีเน่ให้ผู้เฒ่าเฮาไปกินนั่นพุ่นปลายๆมันสมๆเปรี้ยวๆจืดๆผู้เฒ่าเพิ่นก็กินของหวานพอใหญ่ขึ้นมาเฮาก็มาลองกินลองเบิ่งตัวเด็กน้อยต่อเฮือนโอ้ยอยากสิกลับขึ้นไปด่าผู้เฒ่าซุ่มนั่นเพราะว่าก
แต่ว่าผู้ต่อคุณไปเบิ่นแล้วครับด่าบ่ได้วันนี้จะฟังตานายคุยกันย่างปลาจนสุกอ้าวนี่สมัยตะกี้ผู้ต่อเพิ่นว่าย่างปลาขาวย่างจังซี่คือก็ต้องย่างมันใหม่เด้อย่างตามันขาวบ่มาโลดเพิ่นผมว่าวันนี้นอกจากได้กินปลาขาวสุกแล้วจะได้นวดให้ตานายด้วยตะคิวกินแน่นอนเอาไปย่างมันต้องย่างโดนเด้อย่างตาขาวมาเลิกสิกินเหมือนว่าอ้าวย่างตาขาวบ่ผมก็จุ่มตะตั้งหัวเลยสิแล้วใจให้ครับตาขาวแม่ให้เด้สิด่าเลยครับเพราะเฮาแกล้งผู้เฒ่าเนาะบาปเด้อบาปเด้อครับจะไปแกล้งครับผมมีคนบอกคิดจังได๋บ่แม่นซั่นเนาะเด้คนซื่อๆน่ะผมบ่แม่นคนจังซั่นน่ะผมเป็นคนจังซี่ผมก็เลยเป็นคนจังซี่ครับจังซี่เด้คนชอบย่างปลาดิมันควายเลี้ยงเขาน้ํามันย่อยปึ๊ดฮะย่อยต้องน้ํามันย่อยเด้อน้ํามันย่อยเบิ่งเด้อน้ํามันย่อยน้ํามันย่อยครับน้ํามันย่อยน้ํามันสิย่อยภาษาเนาะภาษาเขาเนาะเดี๋ยวคอมเมนต์คําแป๊บย่อยลงไปไฟสิบึ้มขึ้นมาเนาะมีบ่มีบ่เดี๋ยวเบิ่งเด้อเพิ่งเริ่มหนาวแล้วมันต้องมีแหละมันต้องย่อยเบิ่งว่าเบิ่งมันสิย่อยครับมันคือบ่ย่อยล่ะยับสิย่อยวันนี้เจ้าจะเฮ็ดน้ํามันพายบ่เฮ็ดน้ํามันพายปลาน้ํามันพายปลาขาวโอ้ยพ่อแม่เลยมาเดินย่างเลี้ยงเขาเลี้ยงเขารู้สึกว่าไม้มันเริ่มสั่นเลยเมื่อยบ่บอกผมเป็นคนสั่นนี่นั่นมันยดแล้วมันยดแล้วสรยัดโอ้ยเฮ้ยพอตั้งจำเดี๋ยวเอ้ยบึ้มเพียงใดครับโอ้ยันยดอีกได้ครับบางคนเฮ็ดแนวบึ้มโอ้นี่แหละมันแซ่บกันย่างป่าเป็นแซ่บมีเสียงบึ้มข้างนอกด้วยเมื่อกี้บรรลุเสียงพลุนี่พร้อมกันเลยเสียงพลุนี่เสียงพลุด้วยร่างเงือบเอาไปทำหน้าไหมดิร่างเงือบภาษาเพื่อนนะครับร่างเงือบคำภาษาบ้านผมคำภาษาผมจีบอีกจังหนึ่งครับผู้ใดตายวะเออแปลให้ด้วยภาษาสวยเพื่อนบอมาเจ้าของเพื่อนบอมานี่แหละธรรมดามันต้องมาน้ำกันเขาเจ้าที่ได้หูภาษาหลายภาษาพร้อมกันนั่นวะงั้นมันเสียเวลาดิเดี๋ยวต้องมาคุยครั้งเดียวรู้สามภาษามันจะง่ายกว่าดิเออเดี๋ยวสิว่าเพิ่นพิมพ์ลงไปบอกเพิ่นเองเดี๋ยวเพิ่นแก้ตัวเพิ่นเองอยู่มันเออแปลว่านี่นี่แปลว่าช่วยแปลว่าหยังว่าเนี่ยสิว่าจัดการเองเด้อให้บอกว่าอยากมาร่างงึบร่างหันเสียงพูดเองนะครับผมตะกี้ผมอยู่บ้านผมก็บ่มีดิคือไม่มันต้องคอมเมนต์อย่างผมตลกเลยนั่งหัวเราะตะนายเลยคือตะนายมันตลกไอ้สาทางตะนายอ่ะก็เหมือนผมหัดพูดลาวอ่ะตลกไปทางนู้นผมนี่ผมบ่มีคอมเมนต์ไปเป็นตลกเล่นบ่นี่แม่นบ่ผมอยู่ฟังอยู่บ้านผมบ่มีดิจุดตึมตั้มดูๆเนาะมาอยู่นี่ผมที่แรกผมเอ๊ะก็อยากจุดหยังกระดอกกระเดียดอังไตรอะย่างปลาอังไตรอังไตรครับผมอังไตรไตรซออังไตรซอครับอังไตรซอจะไงเด้อจะงันนะจะงันเนอะจะงันหรือจะไงวะจะงันเนอะจะงันเออจะงันโอ้ไตรคลันนะปลามันฮะเมื่อกี้นะไตรอะไรนะไตรคลันนะไตรคลันคลันไม่ใช่คลังเนาะมาคลันคลันที่แปลว่าน้ำมันอันผู้ใดยังไม่บอกคอมเมนต์ได้ต้องไปอมเกลือนะครับให้ดินเพราะว่าเรียกเพื่อนนี่เดี๋ยวผมไปอันเมื่อกี้ให้ไอ้ที่ทนายว่าย่างแล้วน้ำมันย่อยนะย่างน้ำมันย่อยอังคันอังคันสระย่างก็คือย่างจนน้ำมันหยดติ้งนั่นแหละอังคันสระเห็นไหมสระเรือยากไหมเออใส่หัวเลยแขกคนเล่ามาบอกนี่ยากครับเดี๋ยวผมว่าเล่าได้เด้ผมว่าเล่าได้เด้ไอ้คนเล่าว่าคอมเมนต์ยากเด้ยากหลายแกคอมเมนต์นี่เอ้ายากจังยากขอสีหน้าใหม่ดิยากจังแกคอมเมนต์ยากจังแกคอมเมนต์ยากจังน้องเอ้ยว่าคอมเมนต์10ปีแล้วว่าคอมเมนต์ยากหลายเออยากแห้งยากแห้งแกคอมเมนต์มันเกิดโอ้เขาเจ้าก็ว่าไอ้งูแท้บ่เป็นโอ้ยเห็นดอกมันโอ้ยลูกน้องมาหยังดิ๊กหยังเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับยุงหยังมาบ่เอานั่งลงเด็กนั่งลงเด้นั่งลงไม่นั่งไม่ให้กินเด้อเออนั่งแล้วนี่บ่ง่ายครับแต่นี่10,000ครับ10,000ตึบนั่งเป็นมั้ยนี่นั่งเป็นมั้ยนั่งก่อนนี่หยังนั่งลงนี่ครับนั่งโอ้นั่งครับ
นะกูบอกได้อะวันนี้บอกได้วันนี้ใจดีไม่ใช่เห็นปลาเห็นปลาอร่อยอะบอกปึ๊บปั๊บเลยครับถ้าไม่นั่งเนี่ยโอ๊ตเด้ๆอ๋อนี่ตัวลงย่างให้หมากินโอ้โหสองตัวนี่เลยเหรอพูดเกี่ยวไม้เด้อโอ้โหนั่งรอเลยครับผมเปี๊ยะเลยและตัวนำโชคของพวกเราครับเลี้ยงพวกเขาดีอยู่กับเราดีเออไปที่ไรก็มีแต่ตัวป่วนนี่แหละครับผมเมาสะเอาน้ำยังไม่ทันแห้งก่อนนี่ลงจับปลาก่อนเลยไอ้ดิ๊กนี่ยลงยอดเลยไม่รู้จะลงไปทำไมลงไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่จะย่างปลาหรือเผาไม้เนี่ยดูอ่ะไหม้ทั้งหมดที่ทำอย่างนี้ก็คือแบบเราสามารถเอาข้างในมันโอ้ยท้องร้องแล้วทนายคุยไปเรื่อยอ่ะเป็นคลิปที่ยาวผมจะทำคลิปที่ยาวที่สุดในโลกคุยแบบย่างปลาย่างเสียครับย่างปลา2ชั่วโมงได้กินดิอันนึงอันแรกที่เราต้องคิดพอก็คือคนอยู่บ้านครับคนอยู่บ้านอ้าวแล้วเจ้าอยู่ไสตัวนี้อยู่บ้านบ่อยู่บ้านพื้นเอ้ยนี่เขาคิดค่าฐานด้วยเขาเรียกบอกว่าเวลาได้กินหยังก็ต้องคืนหอดบ้านแมนคนอยู่บ้านแมนเวลานี่หยังเขาต้องคืนหอดคนอยู่บ้านแมนตรงนั้นคือที่เฮ็ดให้เฮามีความสุขครับถูกต้องแล้วครับอย่าไปมีเฮาคนอยู่บ้านเฮาสิอยู่ยากอยากมีความสุขกดข้อ1ห้ามมีคนหามมีเรื่องหามมีเรื่องหรือปัญหากับคนในบ้านครับนี่มีหยังไปนี่ป้อน้อมไปเฮาสิอยู่สบายได้ตำหน้าสบายสบายครับผมนี่ปัญหายังเฮาใหญ่ๆเฮาเฮ็ดมันน้อยเฮาคือจังบอกว่าสบายมันสิทำให้คนอารมณ์ดีเลยสบายเนาะใช่มั้ยทนายสบายไงถึงอารมณ์ดีทุกวันนี่คุยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมก็ไปในเมียผมบ่ค่อยมีปัญหาเพราะผมบ่ให้มีปัญหายายาฮอดยาได้ยาแล้วฮอดเจอหน้าปุ๊บยาอย่าทำตัวมีปัญหาเด้อเฮานี่แหละเฮานะเจอพวกเขาเฮานี่แหละไอ้ที่พูดนี่เขาอ่ะพูดว่าเราเออเฮานะบ่แม่นเขานะอย่าให้มีปัญหาอ่านะได้ปลามาอย่าทำตัวให้มีปัญหาอยู่หน้าที่นะเฮ็ดเองเฮ็ดเองจะเลยนี่เฮ้ยจะเลยเฮ้ยเฮาฮู้ว่านี่สิมีปัญหาเฮาเฮ็ดเองบ่รู้ครับผมตัดสินใจเฮ็ดทำแม่นได้ครับผมบ่มีปัญหาบ่มีกะเฮ็ดจังซั่นก็คันนี่คันไปทิ่มปึ๊บปั๊บนี่คันเขาบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดเตะกันมั่งจังซี่กันนี่เกิดหยังขึ้นครับนั่นล่ะปัญหาปัญหาเกิดขาบวมแล้วบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดก็ได้วะอย่ารู้เว้ยปัญหาเกิดคือขาบวมนี่ไปติกันมั่งเลยขาเจ้าของเด้เออเอาเตะกันละมั่งขาบวมครับเออปัญหาเกิดว่าครับมีคนอยู่บ้านครับนี่แหละอันที่สร้างปัญหาอยู่บ้านนี่นะครับผมเพิ่นมักใส่อารมณ์เนาะเมามากเพิ่นมักใส่อารมณ์บ่พอใจกับเมียเพิ่นเตะนั่นเตะนี่นะบ่าเพิ่นไปกินเหล้าเมียเพิ่นที่ล่ะครับเขาก็ล่อเขาก็วางแผนล่ะครับอันนี่เขาเพิ่นเอาแนวนั่งนักเอาไม้เอาตอไม้ว่างไว้แล้วเพิ่นเอาหวดครับหวดของเขาอ๋อเอาหวดของเขาสวมไว้ล่ะครับสวมไว้ในสวมไว้ครอบไว้เด้ครอบไว้ครับเออมาเพิ่นเมามาแล้วเมียก็นี่มาเพิ่นมาเว้าผิดใจเว้ยเมียรอเห็นเลยนะครับมารถพญาเพิ่นสูนเมียเถียงเฮ้ยฮั่นเตะหวดเตะไอ้หวดล่ะครับเมียเพิ่นเอาครอบไปให้เอาครอบตอไว้ปิวที่ละบาดนี้ขาปิวแบบอยู่สังมังเลยครับเมาๆอยู่นี่หายเมาเลยสวงว่าเลยอยู่สังมังก็คือไงอยู่เทเรอร์อยู่ที่นั่งลงกับมองเลยโอ้ยอมเมียเลยเมาๆนี่ซ่อมเมาเลยเนี่ยกะเตะโชว์เมียซะหน่อยดิโชว์เมียเตะหมอบเลยดิถูกเตียมันเตะหมอเตะคู่เป่าเนาะเมียเอาควบไปไอ้เห็นมั้ยที่ไปโทษเมียก็บ่ได้ดิเพิ่นบ่ฮู้ว่าเมียขอบจังไว้เห็นมั้ยนี่คนอารมณ์ดีนี่คุยเรื่องเมียได้ทั้งวันน่ะเมียอันนั้นบ่คุยเมียเพิ่นนะเหมือนผมเด้อเต๋เด้อเพราะว่าผมเป็นคนจังซี่ผมบ่แม่นคนจังซั่นเอ้ยคุยกันจนปลาสุกแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลแล้วสุกยังนายชิมให้ดูหน่อยสรยัดฮะไม่นึงจะต้องไปทั้งหุ่นเด้อแม่นอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเฮาบ่ไปจะได้ไปเต๋หัวเดี๋ยวได้ติเรียกหัวโชว์เมียอีกเจ๊หัวไม่นั่งกอดจอแล้วครับล่องมึงกันแล้วซิมซิมซิมโชว์เบิ้งตรงนี้แล้วสุรยัตฮะโอ้ยมันห่อนดิสุรยัตเป่าดิหักครับผมมึงมันเป็นจะกินซ้ำไหน
โอ้ยอ้าวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละโอ้ยอีพ่ออีแม่พ่ออีแม่เอ้ยสุกแล้วสุกแล้วซิมซิมผมมีความสุขมากครับแต่กี่ผมก็อยู่กรุงเทพแหละบ่เคยได้จังซี่จักเทื่อหรอกอันตรายซิมบ่ผมซิมเบิ่งหรือใช่ผมซิมซิมแหละซิมสารยาซิมเพราะว่าไอเรื่องซิมนี่ผมบ่ถนัดเพราะผมบ่แม่นเกิดปีบ่แม่นเกิดเอาตัวใดเอาตัวเล็กดิเอาดิฮะโอ้ยควันโอ้ยหาว่าวิ่งไหนวิ่งไหนเปล่าก่อนซิมก่อนนี่ครับมันเข้มๆผู้หายนี่ครับมาเด้อครับข้างเตาเป็นจังไดเป็นจังไดแซ่บบ่ถูกคนเกลือตรงหางไว้ก้นเกลือเค็มบ่อร่อยป่ะแม้แต่เกลือมันไปติดอยู่ตรงหางก้นเท่านี้เชี่ยเลยนี่มันจังบ่เปลืองกับบ่เปลืองนั้นบ่เปลืองกับกับเค็มๆครับโอ้ยดูเป็นก้อนเดียวลอยไปนั่นแหละคันจังซี่จะทมทิมเด้ออย่าคายทิมเข้ายักๆๆไปเลยครับเดี๋ยวมันก็หายเค็มเองว่าไงโอ้อร่อยมันมากจบเลยมั้ยจบเลยจบเลยอันนี้ตุ้ยเล่นเมื่อกี้คือแกล้งกันเด้อครับบ่มีหยังแกวแนวๆสนุกสนานนี่เด้อจบเลยครับเดี๋ยวเลยครับผมครับผมคลิปนี้ก็ยางปลาจบเกลือสุกแล้วครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวจะไปทําอ่ะเดี๋ยวจะออกไปดูตรงที่ครับที่เราดักกันต่อครับผมครับผมโอเคครับทนายสวัสดีครับกับเมนูปลาย่างเกลือครับผมเออนี่เดี๋ยวบ่อยากให้มีปัญหาอีบ้านเรียกว่าอันไหนมันใหญ่ต้องเอาไปให้เขาแต่อันเนี้ยหมดสิทธิ์แน่นอนโหยตัดออกโดนโดนเอาไปโดนโดนหัวมึงกล้ากินก้อนกูว้าวแม่แนวแล้วบ่แม่แนวแล้วน่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเด้อน่ะโอเคครับ